ากับฉายเรื่องซีนของเบลล่าทำไมฮะจูบกันแบบว่าปั๊บปุ๊บปั๊บจริงๆผมไม่ได้ดูครับแล้วก็ผมไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นการทำงานซึ่งจริงแล้วผมก็เป็นนักแสดงจะรู้ดีเพราะว่าผมก็ผ่านฉากเลิฟซีนมาเยอะมากดังนั้นเราก็รู้สึกเฉยๆนะครับจริงๆแบบฉันแต่ละครั้งก็ต้องมีประกบประกอบกันไหมครับไม่ต้องครับเราโตๆกันแล้วฮะเรื่องงานนี้เราต้องปล่อยให้แบบลุยกันเต็มที่เพราะเราไม่อยากให้ต้องมามีอะไรมาขัดขวางการทำงานซึ่งมันเป็นศิลปะที่มันต้องใช้ศิลปะในการทำงานอะไรเงี้ยพอมีอะไรต้องมาคิดว่าต้องทำอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะทำให้ไม่โปรในการทำงานซึ่งผมก็ไม่เคยขอเหมือนกันแต่เราแซวกันไหมจะมีแซวอะไรกันพี่เมียไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยแซวเลยแต่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ใครที่มันใช่ครับก็เผื่อเราทำบ้างก็จะได้ไม่ต้องมาถามเพราะจริงๆมันต้องมีอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเป็นวินทั้งคู่อย่างเงี้ยผมไม่ผมว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาซีเรียสนะเรื่องการทำงานฉากเลิฟซีหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าการทำงานก็คือการทำงานเนาะงานกับชีวิตมันก็ต้องแยกอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้แบบเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ผมว่ามันมุมใจแคบครับผมแล้วก่อนหน้านี้แบบมีได้ดูแล้วแบบเฉยกันเองไหมพี่เมียบอกมีแต่น้องอ่ะชวนให้ดู เราก็บอกว่าก็ดูอยู่แต่ว่าก็แบบก็มันก็ถ้าว่างก็ดูอ่ะ อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าเราก็สับสนุนผลงานเขาอยู่แล้ว ก็แบบแอบตามดูว่าแบบเป็นไงเรตติ้งเป็นยังไงบ้างยอดลงยอดไลฟ์อะไรเงี้ยคนดูอะไรเงี้ยตลอดก็มาคุยมาโม้ให้ฟังตลอดครับ น้องเนี่ยละครเนี่ยเรตติ้งดีจริงๆจะได้รู้ฟีดแบ็กจากเพื่อนๆรอบข้างมากกว่าเพราะเพื่อนๆก็จะชอบดูละครละครน้องสนุกนะเมื่อไหร่เวียจะมีละครสักทีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ครับผมเรียกว่าคือใจกว้างต้องใจกว้างครับการทำงานต้องใจกว้างต้องงานก็คืองานแล้วก็ชีวิตก็คือส่วนตัวก็แยกกันทำแล้วไปเที่ยวด้วยกันก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ได้ทำด้วยกันแล้วก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่แบบมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะแล้วก็เวลาเราได้อาจจะไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบมีอีกอย่างนึงที่เราสามารถทำได้เมื่อก่อนอาจจะแบบแค่สกูบ้าหรือว่าเที่ยวเดินตามหาดออกเรืออย่างนี้เราก็สามารถแบบถ้าเราสกูบ้าได้แล้วนะอะไรเงี้ยเราฟรีไดฟ์ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบมันก็มีอะไรให้ทำมากขึ้นเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างแบบสมบันมากว่ามีน้ำน้ำปีนเขาอะไรเงี้ยใช่ครับที่เลยก็เวลาไปเราก็อยากทำกิจกรรมแบบเต็มที่หลายๆอย่างเนี่ยเราไม่มีเวลาว่างมากเนาะเราก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็พอว่างทีแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้อัดกันแบบวันนึงแบบทำหลายอย่างนะไม่งั้นอาจจะโดนดุนะผมก็ต้องแบบว่าวันนี้ก็แบบไฮกิ้งเบาๆนะอะไรเงี้ยอีกวันนึงเราก็ไปแบบไปฟรีไดฟ์กันอีกวันนึงเราไปแบบสกูบ้ากันแต่ว่าเหมือนเบลเองเขาก็บอกว่าขอแบบชิลๆบ้างแต่ว่าไม่ต้องอัดแบบอัดใช่ครับพวกพี่ก็ชอบอัดกันเนาะชอบแบบหันมามองหน้าว่าแบบไม่เหนื่อยหรอพอไหมเบาได้เบานะอะไรเงี้ยก็แต่ก็สนุกครับเพราะว่าเวลาที่เราได้พักผ่อนมันทำอะไรมันก็สนุกครับจริงรู้สึกไงหลายคนแซวว่าแบบว่าทะเลกลายเป็นน้ำเชื่อมจริงๆทะเลมันก็หวานอยู่แล้วครับนั่นเราจริงๆผมไม่เคยชิมนะแล้วคู่เราหวานไหมครับคู่เราเหรอครับก็หวานมาตั้งแต่แรกครับอยู่แล้วทะเลต้องเรียกพี่ทะเลต้องเรียกลุงอันนี้มีคลิปต่อไปเลยครับยังเลยครับยังเลยครับพอดีช่วงโควิดผ่านมามันทำให้งานมากองกันช่วงปลายปีแต่ช่วงพฤศจิกายนธันวามกราคมกุมภาพันธ์สี่เดือนนี้คือแบบเต็มทุกวันเลยครับคู่เลยครับคู่เราคือว่างปุ๊บก็สวีทครับถ้าว่างก็ต้องนิดนึงครับเติมหน่อยครับต้องหมั่นเติมครับผม